ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของข้อหาหรือฐานความผิดเกี่ยวกับกฎหมายจราจรมาพูดคุยกันนะครับซึ่งเป็นประกาศที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกประกาศฉบับใหม่เป็นเรื่องของการกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดจราจรนะครับซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่25สิงหาคม2563แล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่26สิงหาคม2563ซึ่งเราเคยพูดคุยกันไปบ้างแล้วนะครับ7ข้อหาหรือฐานความผิดเกี่ยวกับการออกรถการเลี้ยวรถและการกลับรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใน7ข้อหาฐานความผิดมีอะไรกันบ้างและก็มีอัตราโทษปรับเท่าไหร่นะครับครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเรียนรู้หรืออยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงแต่ท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดที่รูปกระดิ่งนะครับสำหรับในการออกรถการเลี้ยวรถและการกลับรถที่มีความผิดเนี่ยนะครับ1ก็คือขับรถออกจากที่จอดรถโดยไม่ให้สัญญาณมือและแขนหรือสัญญาณไฟนะครับตรงนี้ผิดตามมาตรา50มาตรา152มีโทษปรับ500บาท2ในขณะขับรถกระทำการดังต่อไปนี้วงเล็บ1ถ้าเลี้ยวซ้ายวงเล็บกอไก่ไม่ขับรถชิดทางเดินรถด้านซ้ายเมื่อจะเลี้ยวซ้ายในกรณีที่ไม่ได้แบ่งช่องเดินรถไว้ขอไข่ไม่ขับรถในช่องเดินรถสำหรับที่จะเลี้ยวซ้ายก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า30เมตรเมื่อจะเลี้ยวซ้ายในกรณีที่มีการแบ่งช่องเดินรถไว้และมีเครื่องหมายจราจรแสดงให้เลี้ยวซ้ายได้วงเล็บคอควายไม่ขับชิดช่องเดินรถประจำทางก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า30เมตรเมื่อจะเลี้ยวซ้ายและจะเลี้ยวรถผ่านเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางได้เฉพาะในบริเวณที่มีเครื่องหมายให้เลี้ยวรถผ่านไปได้ในกรณีมีช่องเดินรถประจำทางอยู่ในทางเดินรถด้านซ้ายสุดเขตให้ใช้ความระมัดระวังบนทางเดินรถนะครับในข้อนี้เนี่ยนะครับก็จะมีความผิดตามมาตรา51วงเล็บ1มาตรา148มีโทษปรับ400บาทนะครับต่อมาในข้อที่3ในขณะขับรถกระทำการดังต่อไปนี้วงเล็บกอไก่ไม่ขับรถชิดทางด้านขวาของแนวกึ่งกลางของทางก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า30เมตรเมื่อจะเลี้ยวขวาในกรณีที่ไม่ได้แบ่งช่องเดินรถไว้วงเล็บขอไข่ไม่ขับรถชิดทางด้านขวาสุดของทางหรือในช่องที่มีเครื่องหมายแสดงให้เลี้ยวขวาก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า30เมตรเมื่อจะเลี้ยวขวาวงเล็บคอควายไม่ขับรถชิดช่องเดินรถประจำทางก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า30เมตรเมื่อจะเลี้ยวขวาและจะเลี้ยวรถผ่านเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางได้เฉพาะในบริเวณที่มีเครื่องหมายให้เลี้ยวรถผ่านได้วงเล็บงองูขับรถเลี้ยวขวาอ้อมหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานจราจรที่แสดงสัญญาณด้วยมือหรือแขนให้ผู้ขับขี่ขับรถเลี้ยวขวาผ่านไปได้โดยไม่ต้องอ้อมหัวหน้าเจ้าพนักงานจราโดยไม่ต้องอ้อมหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานจราจรนะครับวงเล็บจอจานเลี้ยวขวาโดยไม่ให้รถที่สวนมาในทางเดินรถทางเดียวกันผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อนตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีความผิดตามมาตรา51วงเล็บ1มาตรา148มีโทษปรับ400บาทนะครับต่อมาในข้อ4ไม่เลี้ยวอ้อมไปทางด้านซ้ายของวงเวียนหรือเกาะที่สร้างไว้เมื่อจะเลี้ยวอ้อมวงเวียนหรือเกาะที่สร้างไว้ผิดมาตรา51วงเล็บ3มาตรา148มีโทษปรับ400บาทต่อมาข้อ5เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาไม่ใช้ความระมัดระวังและไม่หยุดให้ทางแก่ผู้ที่กำลังข้ามทางและรถที่กำลังผ่านทางร่วมทางแยกจากด้านอื่นก่อนผิดตามมาตรา51วรรคท้ายมาตรา148มีโทษปรับ400บาทต่อมาข้อ6กลับรถหรือเลี้ยวรถทางขวาเมื่อมีรถอื่นสวนหรือตามมาในระยะน้อยกว่า100เมตรผิดตามมาตรา52มาตรา151มีโทษปรับ400บาทต่อมาในข้อ7ในขณะขับรถกระทำการดังต่อไปนี้วงเล็บ1
เลี้ยวรถหรือกลับรถในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายห้ามเลี้ยวขวาห้ามเลี้ยวซ้ายหรือห้ามกลับรถวงเล็บ2กลับรถที่เขตปลอดภัยที่คับขันบนสะพานหรือในระยะ100เมตรจากทางราบของเชิงสะพานวงเล็บ3กลับรถที่ทางร่วมทางแยกผิดตามมาตรา53วงเล็บ1มาตรา157มีโทษปรับ400บาทนะครับและนี่ก็คือใน7ข้อหาหรือฐานความผิดในเรื่องของการออกรถการเลี้ยวรถการกลับรถนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ